ถ้าจะพูดถึงสาวนักบู๊ต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในวงการบันเทิงฮ่องกงในยุค80แล้วถ้าไม่พูดถึงซือเจ้คนนี้บ้างก็เห็นทีจะไม่ครบถ้วนกระบวนความแอดเคยทำคลิปที่พูดถึงนักแสดงแอคชั่นหญิงชาวตะวันตกจากสหรัฐอเมริกาซือเจ้ผมทองซินเทียร็อดร็อกที่มาในสายบู๊โหดถึกเหี้ยมแต่คลิปนี้แอดจะขอกล่าวถึงจอมยุทธหญิงต่างถิ่นจากแถวๆเอเชียเรานี่เองแถมหน้าตาก็สวยน่ารักอโนเนะเธอเป็นยอดยุทธสาวจากญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโอชิมายูการิยูการิเป็นนักสู้สายศิลปะป้องกันตัวและนักแสดงแอคชั่นหญิงชื่อดังในยุค80ของฮ่องกงที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากการเล่นหนังแบบเสียงตายสไตล์เฉินหลงจนเป็นที่ฮือฮาของคอหนังจีนยุคนั้นและทำให้เธอมีชื่อเสียงมากที่ฟิลิปปินส์ในเวลาเดียวกันเธอเป็นที่รู้จักของผู้ชมชาวตะวันตกก็จากหนังเรื่องริกกี้โอคู่กับฝานเศร้าหวงที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อริกกี้คนนรกนั่นเองแต่เส้นทางสายนักบูของเธอตอนจบกลับไม่ค่อยสวยงามนักไม่เหมือนซือเจ๊ผมทองที่โกอินเตอร์สู่ฮอลลีวูดเพราะหลังจากที่เล่นหนังในฮ่องกงจนถึงจุดอิ่มตัวที่วงการหนังแอคชั่นกังฟูของฮ่องกงเข้าสู่ช่วงขาลงและยังไม่เคยกลับมาขาขึ้นได้อีกเลยเธอต้องลาจากฮ่องกงซึ่งเปรียบเสมือนนครเมกะของวงการหนังแอคชั่นโลกในยุคนั้นแล้วย้ายไปทำมาหากินในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่นั่นยังล้าหลังอยู่มากเหมือนกับย้ายจากตึกหลังใหญ่ไปอยู่กระต๊อบเพิงหมาแงนยังไงอย่างนั้นจากคิวแอคชั่นแบบดุเดือดสมจริงของฮ่องกงไปเป็นแอคชั่นแบบกองกองแก๊งๆของฟิลิปปินส์ซึ่งไม่ต่างจากหนังอินเดียแต่อย่างใดเธอใช้ชื่อในการแสดงที่ฟิลิปปินส์ว่าซินเทียลัสเตอร์โดยเป็นการเดินทางไปแสวงโชคร่วมกับเกาเฟยซึ่งเป็นคู่ชีวิตของเธอในขณะนั้นภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่องสุดท้ายที่เธอแสดงน่าจะเป็นหนังเรื่อง It's Take a Thief ในปี1999ที่เธอร่วมแสดงกับเฉินเสี่ยวหาวเธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิง2ช่วงคือระหว่างปี1984ถึงปี2005และจากปี2011จนถึงปัจจุบันยูการิมีชื่อจริงว่าทัซึมุระยูการิเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมปี1963ในครอบครัวของคุณพ่อนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับคุณแม่ที่เป็นดีไซเนอร์ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเธอเริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางของการเป็นสาวนักบู๊ด้วยการเรียนศิลปะการต่อสู้ทั้งยูโดยิมนาสติกและคาราเต้ตั้งแต่ชั้นมัธยมและยังได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสตันของซอนนี่ชิบะด้วยเธอเริ่มต้นชีวิตการทำงานในวงการด้วยการทำงานสตันท์ให้กับหนังทีวีที่ญี่ปุ่นบ้านเกิดก่อนที่จะก้าวสู่วงการภาพยนตร์ในปี1986ด้วยการร่วมแสดงในหนังแอคชั่นรวมดาวสุดอลังการของหงจินเป่านั่นคือหนังหินกินเหล็กเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงแอคชั่นที่ถูกขนานนามว่าเป็น Girl Witch Gun ของฮ่องกงในยุค80ร่วมกับเพื่อนนักแสดงร่วมยุคอย่างยังจือฉุงซินเทียร็อดร็อกลีไช่ฟงและหยางลี่ชิงเป็นต้นหมายเหตุ Girl Witch Gunเป็นชื่อเรียกของหนังแอคชั่นฮ่องกงในยุค80ที่นำแสดงหรือมีตัวเอกเป็นนักแสดงหญิงที่มีการเล่นแอคชั่นด้วยตัวเองโดยมีหนังเรื่องโอ้โฮซือเจ๊ปี1985เป็นหนังเรื่องแรกที่ทำให้เกิดคำเรียกนี้กายูริอาศัยและทำงานอยู่ในวงการบันเทิงฮ่องกงอยู่หลายปีและได้เคยแต่งงานกับเจิ้งเฮาหนานในปี1991ถึงปี1995พอหย่าปุ๊บก็แต่งงานกับเกาเฟยต่อในปีเดียวกันแซ่บไม่เบาเหมือนกันนะป้ายูทุกวันนี้ยูการิกลับไปพำนักอยู่ที่ฟุกุโอกะและทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดบ้านเกิดในปี2011เธอก็ได้หวนคืนสู่วงการบันเทิงฮ่องกงกับหนังขุนศึกตระกูลหยางเวอร์ชั่นจางป๋อจื่อที่ล้มเหลวในทุกๆทางและบทของเธอในหนังก็ไม่ได้เป็นที่น่าจดจำอะไรปัจจุบันยูการิอายุ57ปีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของเธอ